Hidden Singer Thailand ไอสรัญยูเบอร์ 6มีความรู้สึกว่าเบอร์ 6มันแผ่วๆยังไงไม่รู้อ่ะบุกเลือกเบอร์ 6ค่ะว่าไม่ใช่6นี่แผ่วมากเบอร์ 6เนี่ยไม่ใช่แน่นอนผมกดเบอร์ 6เลยไอซ์สรัญยู Prince of Dance ของเราเนี่ยอยู่ตู้ไหนพบกับรายการที่ความเหมือนของเสียงทำให้คุณได้เงินรางวัล1ล้านบาทและนี่คือ Hidden Singer Thailand เสียงลับดับไมค์ Presented by BDMS ช่วงที่แล้วครับเราเริ่มต้นเบาๆกับซิงเกิลที่ทำให้รู้จักกับ Ice Run You ครับผมนะครับจังหวะการเต้นของหัวใจนี่มันเริ่มเร่งขึ้นไปเรื่อยๆสุดขีดครับผมเพลงถัดไปจะร้องถือว่าเป็นเพลงที่ทำให้คุณไอซ์เนี่ยดังแบบโอ้โหมหาการอ่ะพลุแตกก็คือเพลงนี้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนใจง่ายนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าแทบจะทุกศิลปินเหมือนกันนะถ้าอยากจะได้เพลงแดนซ์บิ้วคนดูต้องดึงเพลงนี้ไปคุณว่านเคยเอาเพลงนี้ไปโชว์ไหมฮะยังไม่เคยครับครับผมนั่นแหละสุดศิลปินส่วนมากก็ได้ครับครับผมว่าผมเคยจะเอาไปร้องแล้วพอซ้อมแล้วแบบร้องรู้สึกว่ามันทำท่าทำทางแล้วมันน่าเกลียดคุณว่านทำได้ไม่ยากเลยมันไม่เหมือนพี่แค่กางขอโทษนะครับอ่ะขอบคุณครับที่ดึงไมค์ว่านมาตรงผมครับผมคุณว่านกางมือขึ้น2ข้างได้ไหมครับปฏิบัติกางมือแบ่สองข้างครับผมย่อขาลงเล็กน้อยครับผมหลังจากนั้นครับง้างไปข้างหลังให้สุดครับง้างไปข้างหลังให้สุดครับแล้วก็ตีลมทั้งหมด4ทีทีแรกหัวไหล่ก้นที่สุดท้ายแล้วแต่จะวางเลยครับผมหัวคุณว่านเหมือนคางคกหาแมงวีกินเหมือนกันนะคือคนเราเนี่ยนะครับมันถนัดคนละอย่างแล้วบางทีไอการแค่อธิบายว่าแหกขาแล้วก็ทำงี้เนี่ยบางทีพี่ไอซ์เนี่ยเคลื่อนจุดอื่นที่มันจะทำให้ดูดีไปด้วยแต่ผมเนี่ยสั่งแค่นี้มันก็จะไปแค่นี้คือใช่นะทั้งหมดทั้งมวลที่ให้คุณว่านทำเนี่ยนะครับด้วยใจเลยนะครับอยากบอกคุณว่านว่าท่าเนี้ยอย่าเต้นไม่ถูกครับไม่ถูกมันแล้วแต่สกิลคนด้วยแต่ว่าอ่ะถ้าโยงกลับมาสำหรับเพลงนี้ที่มันฮอตฮิตติดลมบนมากๆคนใจง่ายอยู่ในอัลบั้มอะไรครับอยู่ในอัลบั้มไอซ์สรัญยูเป็นอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกของไอซ์เลยใช้ชื่อไอซ์สรัญยูเลยแล้วก็เพลงคนใจง่ายเนี่ยเป็นเพลงเปิดตัวเพลงแรกซึ่งตอนแรกที่เพลงดังเนี่ยคนก็ไม่พูดถึงเพลงไม่พูดถึงท่าเต้นพูดถึงเป้ยปานวาดครับผมตอนนี้น่ารักมากแต่ว่าสุดท้ายมันมายังไงทำไมถึงดังตุ้มตามขนาดนี้ก็จริงๆก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆก็ขอบคุณคุณเป้ยด้วยเพราะว่าเราต้องยอมรับจริงๆว่าคุณเป้ยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้ไงเพลงอะไรเพลงเป้ยเพลงเป้ยดูเพลงเป้ยหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มดูแล้วก็จำแล้วก็เฮ้ยพอดูแล้วด้วยดนตรีมันแคชชี่ด้วยทุกอย่างมันโอเคด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นองค์ประกอบโดยรวมที่เป็นโชคดีของเราที่ทำให้คนแบบรู้จักเต้นตามครับผมเราเริ่มเพลงที่2โจทย์เพลงที่2เนี่ยเราจะใช้เพลงนี้แหละครับเพลงคนใจง่ายนะครับตอนนี้พี่ไอซ์พร้อมหรือยังครับพร้อมมากครับพร้อมพี่ไอซ์ไปเตรียมตัวด้านหลังนะตู้รับครับกติการอบนี้นะครับทุกคนต้องโหวตว่าใน5ตู้ด้านหลังนี้นะครับตู้ไหนไม่ใช่ไอซ์สรัญยูนะครับย้ำนะครับว่าเสียงไม่ใช่และไม่เหมือนไอซ์สรัญยูครับผมเอาละครับมาสู่เพลงที่2นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้คุณไอซ์สรัญยูเนี่ยได้รับฉายาว่า Prince of Dance ครับครับผมเพลงนี้หลายๆคนรู้จักดีและก็เต้นได้ด้วยกับเพลงคนใจง่ายครับ มาทำให้จิตใจของฉันเต้นรัวยิ่งเจอก็ยิ่งชอบยิ่งชอบก็ยิ่งกลัวรู้ไหมคนดีบางทีที่เป็นชายบางทีก็ไม่ใช่ดูเธอมีใจให้แต่บางทีเหมือนไม่มีเดาใจเธอยากไม่รู้ว่าที่จริงนั้นคิดยังไงอย่าทำให้รักเดียวหลงเดียวมันรักฉันตั้งหลักไม่ทันเดี๋ยวจะรักไว้ไม่ไหวรักมันปักหัวใจทำไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออกอย่าทำให้คิดใจรักฉันสักนิดเข้าใจผิดขึ้นมาฉันไม่รักผิดชอบมาทำให้เธอตลอดถ้าเธอเป็นกอดแล้วเธอจะว่ายังไงโหวตเลยครับคุณผู้ชมครับตู้ไหนที่คุณมั่นใจมากที่สุดว่าไม่ใช่ไอซ์รันยูครับรีโมทอยู่ในมือนะครับกดเบอร์ที่มั่นใจที่สุดว่าไม่ใช่ไอซ์รันยูนะครับถ้าพร้อมแล้วกดโหวตหมดเวลาหมดครับรอบนี้แปลกๆครับคุณผลิตครับคุณดูลังเลครับผมหันไปเห็นสายตาพอดีตู้ไหนคิดว่าไม่ใช่ครับตอนนี้คือคิดว่าเลข2ไม่ใช่2ไม่ใช่กดโหวตไปหมายเลข2ครับคุณนุ้ยครับคือจากการที่คุณนุ้ยค่อนข้างที่จะมีความรู้เรื่อง ear training แล้วก็เรื่อง voice นี่นะฮะดีฮะพูดเยอะๆเลยครับเวลาเปิดมาแล้วมันใช่จะได้อายๆหน่อยนุ้ยก็จะเลือกดีครับนุ้ยจะเลือกคนที่คิดว่าใช่ไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยคิดว่าไม่ใช่และคนที่ไม่ใช่ที่สุดของนุ้ยคือนุ้ยเลือกเบอร์2ไว้ฮะคิดว่าไม่ใช่ฮะเบอร์2อ่ะเบสโอเคครับผมเป็นมั่นใจค่ะว่า1 2 3ยังไงก็ไม่ใช่แน่ๆอ๋อรูดยาวมาเลยก็เลยเลือกเป็นเบอร์แต่ว่าเป็นเลือกเบอร์3ไปก็ไม่น่าจะต่างกันเขาเลือกเบอร์เดียวกันเลือกเบอร์1แต่ไม่มั่นใจแล้วเดี๋ยวหน้าแตกคุณภากุ้งผมเลือกเบอร์1พี่บอลครับผมเก่งมากผมว่าที่ไม่ใช่นะเบอร์2ไม่ใช่2ไม่ใช่แต่ผมเลือกเบอร์5อ้าวทำไมฉีกอะฮะมันใกล้เคียงที่ไม่ใช่พอๆกันครับผมส่วนนักคอมล่ะครับคิดว่าตู้ไหนไม่ใช่พี่ไอซ์ครับเบอร์1ครับ1ไม่ใช่นะครับครับผมเพราะว่าไม่มีกระเดือกเขย่าออกมาเลยร้องห้วนมากเอาละครับมาดูกันครับว่าตู้ลับที่ถูกโหวตมากที่สุดคนในตู้จะต้องตกรอบไปก่อนนะครับเพราะว่าพวกคุณทั้ง100คนในสตูดิโอเนี่ยมั่นใจว่าเขาไม่ใช่รันยูนะครับแต่ถ้าเกิดตู้ที่ถูกโหวตมากที่สุดเป็นตู้ที่คุณไอซ์รันยูอยู่แล้วก็ถือว่า100คนในสตูดิโอไม่แม้ไปดูเฉลยครับถ้าไม่อยากพลาดความสนุกนะครับในรายการ Hidden Singer Thailand นะครับ Subscribe ที่นี่เลยครับ Hidden Singer Thailand